ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้พบกับอาการรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเจ้าค่ะเดียวบีออนเจ้าค่ะน้องแม่เชียนปันเจ้าค่ะแม่ปุ๋มค่ะพ่อเอ๋ครับวันนี้เรามาพบกับครอบครัวแม่อันปันนะเจ้าค่ะวันนี้จะมาทำอะไรกันดีคะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมโบราณนะคะชื่อว่ากะรอจีนะเจ้าค่ะวิธีก็มีมากนะคะมีแค่แป้งข้าวเหนียวค่ะเราจะเริ่มกันเลยแป้งข้าวเหนียวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งมันเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะเจ้าค่ะน้ำร้อนค่ะน้ำร้อนนี่ต้องน้ำร้อนจัดเลยนะเจ้าค่ะเก่งมากเมนูนี้ก็มีมาถึงยุคโบราณเลยใช่ไหมคะแม่หมุมจริงๆแล้วค่ะอันนั้นร้อนจัดนะค่ะน้ำพุ่นพอดีอันนี้นะคะเจ้าค่ะเมนูนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะเป็นขนมโบราณของชาวจีนเลยค่ะเจ้าค่ะความเชื่อว่าถ้าหากได้ทานเมนูนี้แล้วนะคะจะโชคดีจะมีความเป็นสิริมงคลเจ้าค่ะโชคดีแล้วก็กิจการงานรุ่งเรืองด้วยนะคะเจ้าค่ะเมนูว่าอะไรคะเมนูนี้กะรอจีเจ้าค่ะเป็นภาษาจีนเจ้าค่ะเรานึ่งแป้งให้เหนียวค่ะเรานะคะต้องทำขั้นตอนแรกคือขั้นทำแป้งให้เหนียวค่ะเหนียวถึงหนึบเลยนะเจ้าคะจะได้ปั้นออกมาแล้วก็หนึบหนับร้อนนิดนึงหรือน้องปันจะลองไหมน้องปันลองไหมเจ้าคะน้องอันปันนี่อยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเจ้าคะส่วนผสมของเรานะคะวันนี้ก็ค่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มช่วยจิ้มมีอะไรบ้างครับมีถั่วลิสงเจ้าค่ะถั่วลิสงนี้ก็คือบ้านเรากำลังเพาะอยู่นะเจ้าค่ะกำลังจะปลูกฟาร์มอะไรนะคะพ่อเอ๋ตาลาฟาร์มตาลาฟาร์มเจ้าค่ะอีกหน่อยเราก็จะมีตาลาฟาร์มนี้เราเปิดมีอะไรบ้างเอ่ยเจ้าค่ะพ่อเอ๋ลองอธิบายหน่อยเจ้าค่ะตาลาฟาร์มของเราเหรอครับเจ้าค่ะก็มีผักสลัดแล้วก็ผักอื่นๆที่มันเป็นพืชสวนครัวนะครับ40กว่าชนิดนะครับที่เราจะมาปลูกกันที่ทาราฟาร์มนะครับเดี๋ยววันที่31ตุลาคมนะครับเรามาติดตามชมทาราฟาร์มในรูปแบบที่เสถียรธรรมสถานสร้างนะครับคือปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกนะครับผมฟาร์มของเราก็จะมีถั่วลิสงด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ครับผมถั่วลิสงอะไรคะปลูกอยู่ครับถั่วลิสงดำหรือเปล่าคะถั่วลิสงดำครับสายพันธุ์จากโคราชได้มาจากอาจารย์ทองป้อนนะครับเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยนึงเราก็จะมีถั่วลิสงแล้วนะเจ้าค่ะแต่ช่วงนี้ก็เอาของชาวบ้านที่มาบิณฑบาตที่ให้เรามาก่อนนะเจ้าค่ะแป้งนี่ถือว่าแป้งที่เรานวดมาแล้วนะเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าค่ะเหนียวแบบนี้เลยเจ้าค่ะนี่นะเจ้าค่ะเหนียวหนาแบบนี้แล้วเราก็มาปั้นค่ะเหมือนที่แม่บุ๋มทำนะเจ้าค่ะถูกแล้วเจ้าค่ะพอดีคำเจ้าค่ะแต่ถ้าเอาสะดวกก็เทคนิคอย่างนี้ก็ได้เจ้าค่ะให้ปั้นเป็นยาวๆก่อนเจ้าค่ะแล้วก็เอามีดหั่นสัดส่วนมันก็จะเท่ากันเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะแล้วเราก็เอามีดหั่นเจ้าค่ะแม่บุ๋มได้เลยแล้วก็ปั้นขนมแบบนี้นี่คือคนจีนนิยมทำเทศกาลตรุษจีนศาสตร์จีนขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นขนมมงคลความหมายของงานแม่บุ๋มจำได้ไหมค่ะความหมายของงานนะคะจริงๆแล้วเราจะมี2ส่วนเลยนะคะเรามีทั้งหญิงและหยางค่ะคืองาขาวและงาดำนะคะก็ถ้าเราทานเข้าไปนะคะในตัวงาเองนะคะมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์มากมายในการที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานั่นเองนะคะและถ้าเป็นของชาวจีนจะเข้าใจว่าหากได้เราได้ทานเข้าไปแล้วนะคะนอกจากเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะยังเป็นของที่เป็นสิริมงคลเจ้าค่ะแม่พูดไม่มองกล้องเลยนะมองตื่นกล้องตื่นกล้องแล้วอีกหน่อยเราก็จะมีเผือกด้วยหรือเปล่าคะมีพวกเผือกพวกมันด้วยหรือเปล่าคะค่ะฟาร์มของเราฟาร์มมีหมดเลยค่ะหัวเผือกหัวมันหัวมันแก้วนะคะเจ้าค่ะที่สำคัญนะคะเราขอ
พันธุ์ดีๆนะคะตอนนี้นะคะใครมีอะไรนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับตาลาฟาร์มฟาร์มแห่งรัตนะของเราได้เลยนะคะเจ้าค่ะผมมาแล้วได้มาจากใครครับตอนนี้ที่เราได้มาแล้วของแม่ตุ้ยของแม่ตุ้ยรอจะปลูกที่ตาลาฟาร์มเจ้าค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะสร้างกันใช่ไหมคะพ่อเอ๋ใช่ครับพ่อเอ๋จะเป็นคนดูแลพ่อเอ๋ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ดูแลไหนคะอย่างเช่นต้นอะไรบ้างคะที่เรากำลังทำตอนนี้ที่ดูแลต้นกระบองเพชรอยู่ครับซึ่งมีบาดแผลซึ่งเราจะต้องทำให้บาดแผลนั้นแห้งครับจ้ะค่ะเราก็ใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับใช้ปูนกิ่งกระมังครับปูนแดงละลายน้ำทาครับมันจะไปฆ่าเชื้อและทำให้แผลตรงนั้นไม่ติดเชื้อครับผมค่ะที่เราเอามาจากเสถียรเลยใช่ไหมใช่ครับผมต้นใหญ่มากครับเมื่อกี้ก็โดนตำมาทั้งหนึ่งทีโอ้พ่อเอ๋จะดูแลเรื่องต้นไม้นะเจ้าค่ะดูแลหมดทั้งเสถียรเลยใช่ครับมีดอกไหมครับพ่อมีครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากชมดอกกระบองเพชรนะครับต้องมาตอนเที่ยงคืนครับเพราะเขาจะบานตอนเที่ยงคืนนะครับสื่อนี้นะคะสารนี้มาจากแม่ชีเอค่ะแม่ชีเอบอกว่ากระบองเพชรต้องตั้งไทม์เลทเอาไว้ตอนเที่ยงคืนค่ะงานเห็นเลยนี่โยนงานมาเห็นเลยนะคะทำแบบช่วยได้แล้วค่ะได้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็ทำเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ว่าแม่ชีออนแอบทำมาก่อนแล้วก็คือเผือกนะเจ้าค่ะมันสีม่วงของเราก็ปั้นเหมือนกันค่ะแค่เอามันต้มนี่เจ้าค่ะผสมกับแป้งเหมือนที่ทำเมื่อกี้เลยเจ้าค่ะแต่อัตราส่วนจะค่อนข้างน้อยเพราะถ้าสีมันจะเข้มเกินไปเจ้าค่ะถ้ามันเยอะเกินไปน้องอันปันอยากลองทำไหมเจ้าค่ะอยากลองเจ้าค่ะได้เลยเดี๋ยวรอน้ำร้อนก่อนนะเจ้าค่ะอันนี้สังเกตได้นะคะว่าขนาดจะไม่เท่ากันนะคะเพราะเราอาจจะทานกันหลายวัยนิดนึงนะคะเจ้าค่ะนะคะหั่นจะหนึบหนับมากนะเจ้าค่ะช่วงนี้เราก็จะให้แม่น้องอันปันทำไปก่อนเดี๋ยวแม่ชีออนจะทำน้ำจิ้มให้ดูนะเจ้าค่ะเดี๋ยวได้เป็นกลางนิสิตลาง่ายมากเจ้าค่ะก็มีถั่วลิสงนะเจ้าค่ะก็ใส่อัตราลิสงเนี่ยจะเยอะมากกว่างานนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกะเอาได้เลยค่ะใครชอบแบบไหนแล้วก็ผสมลงไปเจ้าค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงของเราค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบครับหวานมากกว่าน้อยใช่แล้วค่ะมาปั่นหมอกน้อยเจ้าค่ะเราก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะเจ้าค่ะพอเราแป้งเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคลุกใส่นี่เจ้าค่ะอันนี้คือน้ำตาลคือน้ำมันเจ้าค่ะเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำมันนิดหน่อยวันนี้เราก็กินขนมนี้กินกับชาจะเหมาะสมนะเจ้าคะได้เลยค่ะชาอะไรครับบัวเจ้าค่ะชาบัวสีน้ำเงินของหมอนุ้ยของเรานั่นเองที่หมอนุ้ยป่วยอยู่นะคะท่านเองกินเองใช่แล้วทำเองกินเองเจ้าค่ะพรุ่งนี้พี่หมอนุ้ยเราจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจจะอยากให้พี่หมอนุ้ยมาจะสุขภาพด้วยใส่แล้วเจ้าค่ะรอให้มันลอยขึ้นนะเจ้าค่ะแป้งมันก็จะใส่แล้วก็ลอยขึ้นเจ้าค่ะสีสันสวยงามนะจ๊ะจริงๆเราเอาใบเตยทำด้วยก็ได้นะเจ้าค่ะถ้าใครสนใจทำสีหลากๆสีมากี่นาทีครับแป้งถึงจะลอยตัวขึ้นมาต้องกะเอาค่ะพ่อเอ๋
น้องปันชอบไหมคะชอบค่ะน้ำเดือดแล้วจ้ะค่ะก็รอแป้งให้มันลอยตัวเพียงเท่านี้ก็เสร็จเลยค่ะทำง่ายๆพระเอกกำลังช่วยน้องอันปันปั้นอยู่นะเจ้าคะแม่บุ๋มคะเห็นมีโครงการทอดผ้าป่าด้วยใช่ค่ะค่ะหากท่านใดนะคะช่วงนี้นะคะเดินมาทางมาที่หุบเขาก่อนนะคะผ้าป่าของ SCG นะคะของเราวันที่2ตุลาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นผ้าป่าถ้ำนิพพานชิงรองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะหากพี่ๆชาวเมืองเพชรบุรีนะคะที่ติดตาม Facebook ของเรานะคะอยู่ใกล้แค่นี้นะคะขอให้เชิญชวนร่วมมาร่วมเข้าผ้าป่ากับ SCG กันก่อนนะคะหรือว่าสาวิกาที่สึกไปก็อยากเชิญชวนให้มาช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนะเจ้าคะกลับมาบ้านหลังที่2ได้เสมอเลยเจ้าค่ะเริ่มลอยเจ้าค่ะเริ่มลอยแล้วลอยสักครู่หนึ่งเจ้าค่ะแป้งก็จะใสใช้เวลาประมาณสักห้านาทีไม่เยอะประมาณ3นาทีได้เจ้าค่ะสวยไหมคะน้องอันปันสวยค่ะนี่น้องอันปันจะทำถวายคุณยายด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะเริ่มอะแดปแล้วอย่าแป้งไม่สุกค่ะเริ่มสุกแล้วเจ้าค่ะร้อยแล้วครับสุกแล้วเพียงเท่านี้เจ้าค่ะดูถ้าทำจะนุ่มมากเลยครับเนื้อนุ่มมากเจ้าค่ะคล้ายๆหนุ่มเอ๊ะไม่บอกเดี๋ยวต้องให้คนชิมหรอนี่นะคะเรานึกถึงตอนที่เราแบบปั้นเป็นเผือกแห้วใส่เข้าไปนะคะเจ้าค่ะกรุบนี่นะเจ้าค่ะสีสันน่ารักเลยเจ้าค่ะสามารถทำในครอบครัวทำง่ายๆคอนโดก็ยังทำได้เลยนะคะแม่บุ๋มใช่ค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะก็สังเกตได้ว่าเราไม่มีน้ำมันเลยนะคะมีนิดนึงค่ะเพื่อกันแป้งจะติดนิดเดียวจริงๆนะเจ้าค่ะนิดเดียวก็ใช้น้ำมันพืชทั่วไปเจ้าค่ะแค่นี้เจ้าค่ะเพื่อจะให้แป้งไม่ติดกันแล้วเราก็เจ้าค่ะแล้วเราก็จะคลุกอยากให้น้องอันปันลองทำดูเจ้าค่ะเดี๋ยวพี่อันถือน้องอันปันถืออันนี้แล้วกันนี่นะเจ้าค่ะทำง่ายมากเราก็คลุกเข้าไปค่ะคลุกแบบนี้เจ้าค่ะแม่บุ๋มจัดเลยจ้ะขอจานหน่อยเจ้าค่ะจานได้เลยเจ้าค่ะดูน่ากินมากครับพอคลุกกับงาใช่ไหมคะตัวงากับถั่วลิสงใช่ไหมเจ้าค่ะดูแล้วคงจะใครกำลังหิวก็คงจะน้ำลายสอแล้วเจ้าค่ะล้างมือเจ้าค่ะก็คลุกได้เลยเจ้าค่ะอุ้ยคุณยายตุ่มมาเราจะเป็นคนชิมเป็นคนชิมของเราเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะทำง่ายมากเราก็จะเอากลาบใบติ่งซิเวกาลาซีเวกาลานะเจ้าคะตอนนี้เรากำลังปลูกเพาะพันธุ์ใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะซีเวกาลาแล้วเราโรยงาขาวหน่อยมันจะใช่ก็จะมีงาสองชนิดได้ค่ะแล้วเราก็โรยงาขาวใ
พียงแค่นี้เจ้าค่ะแล้วก็จะขนมนี้ถวายคนที่เรารักได้เลยดูสองท่านยังทำขนมกันอยู่เลยเจ้าค่ะน่ารักมากอันนี้ดูวิธีการทำแป้งนะครับใช่ค่ะพ่อเอกเก่งมากเรียนรู้ได้เร็วมากเจ้าค่ะเชฟเก่าหรือเปล่าครับพ่อเอกคะอะไรนะเชฟเก่าหรือเปล่าคะครับฉายาตอนนั้นครับทำอาหารอยู่ในห้างไฟดับทั้งห้างเลยครับขายดีมากอันนี้เป็นความลับนะครับแต่ห้างแถวรังสิตเหรอครับผมไม่ได้โปรโมทใช่ไหมคะที่เหลือเราก็จะทำให้สังฆะเราทานกันใช่ไหมเจ้าคะที่เหลือไม่ได้เหลือครับของอร่อยกินกันหลายคนขอโทษค่ะค่ะมาช่วยก็นะคะใครที่ทานข้าวไม่ได้นะคะแนะนำมากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะน้องเวลวิวออนที่ให้ความรู้แล้วก็ให้โอกาสครอบครัวพ่อปุ่มแม่ปุ่มและน้องอันปันเข้ามาเจ้าค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะแป้งนี่มีคาร์โบไฮเดรตนะคะแทนข้าวได้เลยส่วนงาถั่วต่างๆนะคะก็มีโปรตีนสูงมากซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ทานข้าวไม่ได้อยากโชว์ความหนึบหนับเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะหนึบหนับมากแบบนี้เลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นความนุ่มไม่ต้องพูดถึงเจ้าค่ะถวายเป็นยายได้เลยนี่เจ้าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวแม่บุ๋มเหมือนเช่นกันนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ อาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะวันนี้อยากจะท้ายสุดรายการก็อยากจะฝากขมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะเจ้าค่ะที่คุณยายดำเนินการไว้แต่ตอนเช้านะเจ้าค่ะอยากมาตีแผ่เรื่องศีลเจ้าค่ะอยากจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือการที่จะเดินทางไปทางที่ศีลที่ดีให้เรามีศีลที่สวยงามและสดใสนะเจ้าค่ะไม่ว่าเราจะเจอพายุหรือว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่มั่นคงว่าเราถึงนิพพานไม่ว่าเราจะเจอพายุหรือว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราย่อมถึงนิพพานได้แน่นอนเจ้าค่ะยุคสมัยนี้คนเราการยังไงล่ะเจ้าค่ะศีลธรรมมันศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันยุให้เราไม่อยู่ในศีลในธรรมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะอยู่ในศีลในธรรมไม่ว่าจะมีพายุอะไรก็แล้วแต่เราจะไปถึงในศีลในธรรมได้แน่นอนเจ้าค่ะค่ะเหมือนกับที่คุณยายสอนเราเสมอใช่ไหมคะเจ้าค่ะจะต้องมีกระจกสองเงาก็ดูอะไรคะดูกิเลสทางตาหูจมูกปากลิ้นกายและใจนะคะเป็นการสมรวมระวังให้ศีลของเราไม่ขาดทะลุและด่างพร้อยค่ะวันนี้ครับผมวันนี้เราจะมีธรรมะนะครับในเรื่องของอภิชฌาและโทมนัสนะครับค่ะอภิชฌานี่ก็คือความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นซึ่งความพอใจอยากได้ของผู้อื่นนะครับก็คืออภิชฌาส่วนโทมนัสก็คือความทุกข์ทางโลกพอใจไม่พอใจก็ทุกข์ทางโลกทั้งหมดทุกอย่างทั้งสิ้นเลยครับที่ไปทำให้เราทุกข์นี่คือโทมนัสค่ะครับผมอันนี้ก็คือธรรมะของพระพุทธองค์นะครับที่เราต้องควรรู้นะครับเราไม่ควรโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นหรือพอใจไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่ควรมีความทุกข์ทับถมตัวเองมากมายจ้ะค่ะถ้าเราวางทุกข์ได้เมื่อไหร่เราก็พ้นทุกข์ครับผมว้าวสาธุน้ำปันสักหน่อยเจ้าค่ะเอาอะไรดีได้รู้เลยค่ะได้รู้เลยใช่ไหมคำสอนของคุณยายเมื่อเช้าพ่อพูดไปหมดแล้วอ่ะ อ๋อพ่อพูดหมดแล้วแย่งซีลูกขอแล้วลูกเจ้าค่ะวันนี้เราก็จะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะเจ้าค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามนะเจ้าค่ะเดี๋ยววีออนก็เพิ่งทำรายการวันแรกที่ไม่มีพี่ๆนะเจ้าค่ะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็ขอบพระคุณมากที่มาช่วยนะเจ้าค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตามเมนูอร่อยๆของเราได้ในทุกวันในเวลา11นาฬิกาค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะเจ้าค่ะทุกวันเจ้าค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะเนี่ยหนึบมากคราวนี้เราก็เอาไปคุกงาได้เลยชิมชิมได้แบบปะนุ่มมากครับนุ่มไหมคะ